คุณผู้ชมอยู่กับ Wake Up News ทาง Voice TV นะครับตะกี้พงทิ้งคำถามเอาไว้นะครับว่าคุณผู้ชมคิดว่าคุณพิธาเนี่ยจะได้เป็นนายกกี่เปอร์เซ็นต์จนถึงนาทีนี้คุณปึ้ม45คุณชูวัฒน์80นะฮะส่วนใหญ่เม้นเข้ามาเลยบอกไม่ร้อยเปอร์ก็ล้านเปอร์นะหรือไม่ก็50เปอร์อันนี้น่าจะฝั่งคุณปึ้มนะครับ มี112เปอร์ก็มีฮะประมาณนี้นะครับนะครับเอาทีนี้โอ้โหระหว่างที่เราคุยกันเรื่องคุณพิธาเนี่ยครับอีกคนหนึ่งนะฮะที่เก็บข้าวเก็บของออกจากทำเนียบแล้วข่าวเขาว่าแบบนั้นเก็บจริงไม่จริงไม่รู้คือสื่อเขารายงานว่าเป็นเช่นนั้นแต่ว่านายกรัฐมนตรีเขาบอกว่าแค่จัดของนี่คือจัดคือเอาออกหมดเลยเหรอจัดของจัดของก็เก็บของไม่เหมือนกันนะคือจัดของเพื่อที่จะให้ที่ทำงานมันเรียบร้อยมากขึ้นหรอหรือไม่เอาของกลับบ้านหมดเลยเหรอข่าวเขาว่าแบบนั้นแต่ว่าสื่อเนี่ยได้คืบเจ้าสองไงก็คือว่าพอย้ายของกลับบ้านเนี่ยจะให้ย้ายของออกจากบ้านด้วยเอออันนี้ผมใช้สำนวนไทยได้ไหมได้คืบเบาสองก็คือว่าเขาอุตส่าห์ออกจากทำเนียบแล้วเพื่อเตรียมทำใจแล้วเนี่ยนะยังไม่ออกคุณจะให้ออกจากบ้านพักซึ่งเป็นอยู่ในสถานที่ราชการเนี่ยครับคุณรอสักอีกคือเขาต้องทำใจสักพักกับคนเราอ่ะก็อยู่มาตั้ง8-9ปีใช่ไหมคือเอาตามความเป็นจริงนะเอาสภาพจิตใจของคนซึ่งอยู่ในอำนาจมานานขนาดนี้ในที่สุดมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าพลเอกประยุทธ์ก็จะย้ายไปพักที่อื่นแต่ว่าใช่ไหมมันก็เดี๋ยวสักวัน2วันหรือเดือน2เดือนหรือย้ายออกจากที่ทำงานแต่ว่าบ้านอยู่ที่เดิมประเด็นคือสื่อเขาเล่นต่อไงว่าทำไมบ้านยังอยู่ที่นี่ใช่ใช่ใช่นะนายกก็อธิบายว่ามันเป็นเรื่องของความปลอดภัยใช่ก็ยังอยู่ที่บ้านหลวงเหมือนเดิมอ่ะเพราะว่ากฎหมายอะไรก็เอื้อนะแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะมันก็ปลอดภัยกว่าไปอยู่ในแบบที่อื่นซึ่งมันไม่ได้มีทหารอารักขาอยู่ไงครับอันนี้ก็จริงนะครับคุณแกก็พูดตามเนื้อผ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็พูดตามเนื้อผ้าแต่ก็ต้องดูบริบทดูความเป็นจริงด้วยว่าอดีตนายกคนอื่นเขามีไหมอย่างเงี้ยก็บทบหลายคนก็ยังอยู่ไงแต่ว่าที่มันแต่ที่มันไม่ใช่ขนาดตรงนี้ใช่ใช่แล้วหลายคนก็ไม่อยู่ตรงนี้ดีที่สุดหลายคนก็ไม่ได้อยู่ครับพลเอกชวลิตก็ไม่ได้อยู่บ้านตัวเองใช่ไหมคุณสนธิก็มารู้สึกจะไปอยู่บ้านตัวเองค่ะแล้วหลายๆคนก็ไม่ได้อยู่แล้วผมว่าผบทบแทบจะไม่มีบ้านตัวเองอยู่เลยก็คือหมายถึงกลับไปอยู่บ้านตัวเองจริงๆไม่ได้อยู่ในบ้านหลวงแล้วอดีตทหารก็ได้บ้านในค่ายในพื้นที่ฐานก็มีแต่ว่าอันนี้เป็นข้าราชการระดับข้าราชการระดับกรมเนี่ยหรือระดับปลัดทบวงเนี่ยผบทบเนี่ยถามว่าพาณิชย์เขาอยากมีบ้างไหมได้ไหมล่ะกระทรวงอื่นอธิบดีหรือปลัดกระทรวงพาณิชย์เนี่ยมีบ้านพักของตัวเองและอยู่ได้จนเกษียณจนตายอ่ะครับนะฮะคุณวิโรจน์ลักขณาดีสอนทวิตล่าสุดเลยบอกว่าการที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยยังยืนยันที่จะอยู่บ้านหลวงโดยอ้างเรื่องความปลอดภัยเนี่ยผมคิดว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้กลัวใครมาทำร้ายหรอกครับแต่อาจจะกลัวว่าเอกสารหลักฐานต่างๆที่ถูกเก็บเอาไว้ที่บ้านหลวงหลังนั้นซึ่งอาจจะเป็นหลักฐานในการสมคบคิดอะไรบางอย่างอาจจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะก็เป็นได้อันนี้ใครพูดนะฮะคุณวิโรจน์วิโรจน์ลักขณาดีสอนมีเอกสารกองอยู่ที่บ้านเลยอันนี้ต้องเล่นแบบทรัมป์คือต้องยกของไปด้วย ต้องเล่นแบบทรัมป์คือยกของไปอีกบ้านหนึ่งด้วย คืออันนี้มันสตอรี่แบบทรัมป์ไปหน่อย อาจจะเป็นคุณวิโรจน์เขาก็จะแซวเขาก็จะแซะอย่างนี้แหละไม่แต่ว่าการที่พลเอกประยุทธ์จะย้ายข้าวย้ายของออกจากที่พักในปัจจุบันเนี่ยมันก็ใช้เวลานิดนึงแต่ว่าผมไม่รู้สินายกเมื่อวานนี้เขาบอกว่ามันต้องไปแก้ไขกฎกระทรวงตกลงกฎตอนนี้ก็เอื้อให้อยู่ได้เอื้ออยู่ได้เฉพาะเมื่อดำรงตำแหน่งรักษาการนายกหรือเปล่าหรือไม่ในฐานะอดีตผบ.ทบ.ถูกต้องโอ้ใช่แต่ว่าท่านนายกก็มีเงินพอที่จะสร้างคฤหาสน์หรูๆนะฮะไม่ปลอดภัยไงคฤหาสน์หรูๆก็ทำให้มันปลอดภัยอยู่ในค่ายทหารหลายร้อยล้านก็น่าจะไหวเออแต่อยู่ในค่ายทหารก็อาจจะปลอดภัยที่สุดอันนี้ก็จริงคือในความเป็นจริงเนี่ยฮะประยุทธ์เปลี่ยนแปลงอะไรบ้างอ่ะคือปกติแล้วนายกที่จะไม่ปลอดภัยเนี่ยนะคือนายกที่สร้างความเปลี่ยนแปลงบางอย่างจนกระทั่งไปกระทบกลุ่มชนชั้นเดิมกลุ่มอำนาจเดิมกลุ่มผลประโยชน์เดิมมหาศาลแล้วเขาแค้นแล้วมันเปลี่ยนไปแล้วปุ๊บเนี่ยคุณเป็นนายกคุณก็เปลี่ยนไปแล้วถูกป่ะพอหลังจากคุณเลิกเป็นนายกแล้วเนี่ยมันต้องแค้นจัดอ่ะเช่นคุณไปทำร้ายชีวิตเขาไปพรากครอบครัวเขาแล้วประยุทธ์ทำอย่างนั้นเหรอแต่ว่าจะไปกลัวอะไรไม่มีใครไปแก้แค้นคุณหรอกคุณไม่ได้นำมาสู่ความเปลี่ยนแปลงใดๆเลยเป็นไปได้ว่าท่านเกรงว่าจะเจอมวลชนกลุ่มที่เคยแบบมาชุมนุมแล้วก็โดนคสช.มาดำเนินคดีเขาก็ไม่ได้แค้นถึงขนาดจะไปคือแค่คุณออกไปเนี่ยเขาก็พอใจแล้วครับตอบคำถามคุณปื้มอันนี้คุณชูวัฒน์การันตีแบบว่าจะไม่มีม็อบไม่มีใครเขาให้ค่าประยุทธ์ขนาดนั้นด้วยความเคารพนะไปเคลื่อนไหวหน้าบ้านอะไรเงี้ยไม่มีประยุทธ์ไม่ได้นำมาสู่ความเปลี่ยนแปลงอะไรไม่มีอะไรที่จะเป็นภัยคุกคามใดๆเลย อันนี้มองแบบวิเคราะห์ในฐานะสายตานักวิเคราะห์เลยนะประยุทธ์ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้แต่เอาล่ะ
จะเป็นโปรโตคอลสำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยยกระดับมาตรฐานให้กับนายกคนอื่นๆในอนาคตเช่นพิธาไปยุบกรมน.พิธาไปเปลี่ยนแปลงยกเลิกเกณฑ์ทหารไปเปลี่ยนแปลงนู่นนี่ไปขยี้นายทุนซะจนเลิกมีการผูกขาดแล้วไอ้อย่างนั้นคุณจะไปคุ้มครองเขาในอนาคตได้แต่ผมว่ามันก็อยู่ในระดับที่พอเหมาะพอสมเช่นมีตู้แดงไว้ในบ้านพักของคุณไหมที่บ้านพักส่วนตัวนะมีตู้แดงสายตรวจไปตะเวนทุก1ชั่วโมงมันเบาไปไหมล่ะก็พอแล้วมีตั้งกล้องนี่ระดับอดีตนายกคุณจะอยู่ทั้งชีวิตนะคุณจะอยู่ตลอดชีวิตนะแต่บ้านพักสำหรับอดีตนายกหรืออดีตผบ.ทบ.เนี่ยบางทีถ้ามีเนี่ยมันก็แต่ว่ามันต้องไม่ได้เหนือกว่าอดีตนายกอดีตผบ.คนอื่นเหมือนกันนะถ้าจะเป็นหน่วยงานราชการจัดให้นะสมมติว่าเหมือนกับอดีตผบ.ท่านอื่นอ่ะมันก็ต้องอยู่ในระดับประมาณคุณภาพผบ.ใช่คือคุณเขาเป็นหน่วยงานราชการเท่ากับตำแหน่งกรมอื่นๆน่ะคุณไปดูข้าราชการอื่นๆเขามีไหมถ้าไม่มีคุณมีเนี่ยเพราะเหตุอะไรเพราะคุณมีปืนใช่ไหมจะบอกอย่างนั้นใช่ป่ะหรืออย่างนี้แล้วคุณรีโนเวทเนี่ยมันมากกว่าตอนคุณรีโนเวทนะครับมันก็คือคุณเป็นทั้งอดีตผบ.ทบ.แล้วคุณก็เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่พูดง่ายว่าไอ้ระดับการตกแต่งบ้านคุณเนี่ยมันเป็นบ้านประจำตำแหน่งที่มากกว่านายกไปแล้วและมากกว่าตัวผบ.ทบ.ด้วยเพราะผบ.ทบ.เนี่ยคงไม่ใช่งบรีโนเวทขนาดนี้เพราะนั้นบ้านเนี่ยมันเป็นบ้านประจำตำแหน่งรัฐที่ปัดแต่คนส่วนใหญ่พอรีโนเวทที่ไหนแล้วเนี่ยจะไม่อยากย้ายออกอันนี้เอาแบบความเป็นมนุษย์ปกตินะหมายรวมถึงทำเนียบด้วยหรือเปล่ารวมบ้านทุกคนนักข่าวก็ปั่นเนี่ยบอกว่าตกลงแบบกลัวโดนเช็คบิลหรือเปล่านะครับลุงตู่บอกว่าจะกลัวอะไรตนกลัวอะไรเอาถามกลับอีกตนกลัวอะไรนะฮะฟังเสียงกันหน่อยนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับระเบียบเขาว่าไงก็ไปแก้ระเบียบมาที่วันนี้ผมก็อยู่เพราะว่าผมก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยผมด้วยเข้าใจไหมเล่าบ้านผมก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่มันไม่ปลอดภัยก็ไม่รู้เขาก็เรื่องของเขาไม่ใช่ห่วงโถมันเป็นหน้าที่มันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นสากลเข้าใจไหมผมก็มีแรงผมป้องกันตัวเองอยู่เหมือนกันแหละเข้าใจไหมเล่าแต่ผมจะต้องไปอะไรกับคนอื่นเขาเล่าไม่เขาพูดถึงหลักการเขาพูดถึงหลักการในเรื่องของผู้นำอดีตผู้นำเหล่านี้นะวันนี้ถ้าทุกคนเท่าเทียมกันหมดผมมาวันนี้ผมก็ไม่ต้องมีใครไปกับผมนี่ไปคนเดียวแล้วทำได้ไหมไปไหนไปคนเดียวไปเดินอยู่คนเดียวไหนได้ไหมใช่ไหมล่ะเขาต้องให้เกียรติเขาต้องคุ้มครองเขาต้องดูแลเป็นหน้าที่ของเขานะเดี๋ยวรัฐบาลหน้ามาเขาจะรับการดูแลเหมือนกันนั่นแหละของเขาอะแต่เขาไม่ใช่ทหารแบบผมนั่นเองจะกลัวอะไรเล่าผมกลัวอะไรล่ะก็เรื่องของเขาก็ไปทู่ตามกฎหมายเอาก็แจ้งไปก็มันจบไปตั้งนานแล้วมันย้อนได้ไหมเล่ากฎหมายมันย้อนได้ไหมก็เขาพยายามแต่มันทำได้ไหมมันผิดหลักการทางกฎหมายหรือเปล่าแกมันรู้มันย้อนหลังได้ไหมมีผลย้อนหลังหรือเปล่าทำใจว่าจะไม่ดูใช่ไหมครับไม่รู้ไม่ทราบปล่อยเสียงยาวมากใช่ๆจริงๆดีแล้วเพราะว่านายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็เป็นคนซึ่งมีวิวาทะกับสื่อบ่อยเพราะว่าสื่อยั่วอารมณ์แบบอารมณ์เสียง่ายไงครับซึ่งพออารมณ์เสียง่ายสื่อก็ดันยั่วต่อนี่คือมันเป็นอย่างนี้ทุกทีไม่แต่นายกตอบเนี่ยเหมือนกับยังไม่รู้ตัวเองนะว่าตัวเองยังไม่ได้ตระหนักจริงๆอ่ะว่าตัวเองจะพ้นจากตำแหน่งนายกแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องความปลอดภัยอยู่ความปลอดภัยนั้นเขาใช้สำหรับนายกและใช้กับนายกคนอื่นๆเขาก็ใช้สำหรับเมื่อโดนดำรงตำแหน่งนายกแสดงว่าลึกๆแล้วเนี่ยยังมีหวังอยู่หรือเปล่าเขายังคิดว่าเขายังเป็นนายกอยู่แล้วก็ยังไม่มีไอเดียว่าหลุดจากตำแหน่งยังไม่เจอว่าความเหงาจริงๆมันเป็นยังไงแล้วแต่ผมว่าแน่นอนฮะระบบรักษาความปลอดภัยเนี่ยมันก็ต้องมี5ปีอยู่ในความดูแลอดีตนายกอาจจะต้องอยู่ใน5ปีหลังจากนั้นไม่มีภัยคุกคามมันก็ต้องหย่อนแล้วก็คลายตัวออกมาเพราะงั้นมันเปลืองภาษีถ้าคุณไม่มีภัยคุกคามมันจะเอาแบบโอ้ยองคลักอะไรเยอะแยะมันไม่มีความจำเป็น คุณสมชัยศรีสุทธิยากรเขาบอกว่ากรณีพลเอกประยุทธ์เนี่ยตอนนี้จริงๆยังไม่ต้องคืนนะฮะบ้านหลวงตามระเบียบสวัสดิการของกองทัพแต่ว่าคืนได้ก็คือหนึ่งคือคืนเองโดยจิตสำนึกเห็นว่าตนเองได้รับประโยชน์มามากแล้วเห็นสมควรไม่เป็นภาระต่อภาษีประชาชนต่อไปหรือไม่ก็แก้ระเบียบสวัสดิการของกระทรวงกลาโหมไปเลยโดยพรรคการเมืองมีหน้าที่กำกับดูแลกระทรวงกลาโหมโดยตรงอันนี้ก็อีกมุมหนึ่งก็คือว่ารัฐบาลใหม่เขาก็มาแก้ได้นี่ถ้าเขาถึงขั้นจะให้ออกจากบ้านเนี่ย
ก็นี่ไงจริงๆแล้วรัฐบาลใหม่เขายังไม่ได้เรียกร้องนะคือบอกว่าผมเห็นสื่อถามเรื่องนี้จนนายกต้องพยายามปกป้องตนเองก็ลุงตู่เขาบอกว่าก็เพื่อไทยถ้าเป็นรัฐบาลก็แก้เลยมันก็แก้ได้ใช่ไหมสมมติว่าแก้ได้แก้ระเบียบเด็กจริงๆก็แก้ระเบียบให้มีสำนึกดิอุ้ยไม่ก็คือไม่ใช่ผมว่านายกประยุทธ์เขาจะบอกว่าเนี่ยก็รัฐบาลใหม่มาเขาไม่ได้บอกนี้โดยตรงแต่คุณสมชัยก็บอกว่าถ้ารัฐบาลใหม่อยากให้ออกก็ก็ต้องแก้ระเบียบก็ง่ายๆแต่ว่าประยุทธ์เนี่ยยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบก็ระเบียบมันมีอย่างนี้ก็ไปแก้ระเบียบดิแต่ว่าผมว่าประชาชนถามเนี่ยเขาถามว่าจะแก้ระเบียบยังไงให้มันมีสำนึกวะแต่คนเคยชินไปกับแต่ว่าการที่อดีตผบ.อย่างพลเอกประยุทธ์อยู่ในค่ายทหารเนี่ยคนผมคิดว่าคนไทยจำนวนมากเขาก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องผิดปกติแล้วมันก็แบบยอมมันไม่ผิดมันผิดปกติจนกระทั่งมันคือเขาเรียกยอมกันมานานแล้วแปลว่าผิดปกติซะจนเป็น normal ไปแล้วไงครับซึ่งก็ต้องกลับไปในทางที่ถูกที่ควรนั่นแหละก็เปิดบ้านพักให้ผบ.ทบ.ถ้ามันหรูหราหมาเห่านะคุณภาพมันเพิ่งรีโนเวทมาผบ.ทบ.คนถัดไปเนี่ยหรือคนต่อไปหรือคนปัจจุบันก็ได้ย้ายเข้าแล้วพลเอกประยุทธ์ก็จะเอาออกก็แค่นั้นเองคือประเด็นอยู่ไม่ได้อยู่อย่างเดียวไงคือประชาชนก็ต้องแบกรับภาระค่าน้ำค่าไฟให้ด้วยไงค่าน้ำค่าไฟเขาอาจจะจ่ายเองก็ได้เราไม่รู้มันก็เลยมีประเด็นดราม่าออกมาจากคุณสนธิยานสวัสดีนะครับออกมาตอบโต้นางสาวตรีชดาศรีธาดารองโฆษกพรรคเพื่อไทยนะครับที่ไล่พลเอกประยุทธ์ให้เก็บข้าวเก็บของออกจากบ้านพักกองทัพบกไปอยู่บ้านของตัวเองนะฮะคือเรื่องนี้คุณสนธิยานบอกว่าการออกมาทวงถามเรื่องบ้านพักรวมถึงค่าน้ำค่าไฟของพลเอกประยุทธ์นางสาวตรีชดาให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม่เนื่องจากค่าน้ำค่าไฟพลเอกประยุทธ์ได้จ่ายเองมาตั้งนานแล้วขีดเส้นใต้ค่าน้ำค่าไฟเปิดองค์เปิดแอร์ได้แบบนี้นะฮะดูหนังดูหนังดูละครลุงตู่จ่ายเองมาตั้งนานแล้วนะฮะนางสาวตรีชดาอย่าโกหกอย่าพูดเท็จนะฮะตกลงแล้วเราเข้าใจผิดมาตลอดใช่ไหมฮะว่าลุงตู่ใช้ค่าน้ำค่าไฟฟรีไม่มันเป็นสิ่งที่คนบางทีเขาไม่รู้ว่าจ่ายหรือไม่จ่ายคนก็เลยแค่ตั้งข้อสังเกตเขาก็ตั้งข้อสังเกตคุณตรีชดาก็ตั้งคำถามไม่ถึงขนาดว่าไปกล่าวร้ายหรอกเขาก็ตั้งคำถามโกหกไม่โกหกคนสุนทรียาก็ไปหาพลเอกประยุทธ์แล้วก็ไปเอาบินค่าน้ำค่าไฟมาดูเอาแค่นั้นเองเอามาโพสต์ลงให้ดูก็จบแล้วจะได้คลี่คลายประเด็นนี้คนเขาพูดประเด็นนี้มาตั้งกี่ปีแล้วตั้งแต่พี่ปายไม่วางใจคุณสนธิยาก็ไปเอาบินมาคนจะได้เลิกพูดประเด็นนี้ส่วนอีกประเด็นหนึ่งคุณสนธิยาเขาบอกว่าพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยส.ส.แบบเป็นชื่อรายชื่อของพรรคเนี่ยที่ได้ตำแหน่งมาจากการที่ประชาชนศรัทธาในตัวพลเอกประยุทธ์เนี่ยแต่เหตุใดไม่ยอมออกมาปกป้องหรือให้ข้อมูลที่แท้จริงช่วยพลเอกประยุทธ์บ้างหากไม่ออกมาก็ขอเรียกร้องให้ลาออกไป อ๋อคุณสนธิยาสวัสดีเขาบอกว่าส.ส.รวมไทยสร้างชาติหัดป้องบิ๊กตู่บ้างถ้าไม่ออกมาเลยขอให้ลาออกไปเพื่อให้คนอื่นที่เขาปกป้องพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้ทำหน้าที่เป็นส.ส.บัญชีรายชื่ออ๋อนี่คือโอ้อันนี้ผมไม่รู้ว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของสคริปต์ที่แกมาอย่างนี้เลยตกลงมันมาถึงจุดที่ในพักเนี่ยมีคนซึ่งจะปกป้องพลเอกประยุทธ์เนี่ยมาไล่ส.ส.พักที่ไม่สำนึกบุญคุณเปิดทางหรือเปล่าได้หรือแค่อันนี้เป็นซีนงอกป่ะหรือมันหรืออยู่ในเนื้อหาที่เตรียมมาเนี่ยเพราะถ้าเตรียมมาแสดงว่ามันมีประเด็นเหมือนเขย่าอะไรกันอยู่ในพักหรือเปล่าคือไล่สสให้ลาออกถ้าไม่ป้องบิ๊กตู่อะไรครับนะสนุกไปหน่อยนี่คุณสมบัติคือมันดราม่าคุณสมบัติบุญงามอนงเลยออกมาวิเคราะห์ไงว่าท่าทีของพลเอกประยุทธ์ทั้งที่เก็บของทั้งที่ออกมาพูดถึงเรื่องของลุงป้อมที่ได้เป็นสสนะฮะแล้วก็การอยู่บ้านหลวงไม่บ้านหลวงซึ่งคุณสนธิยาบอกว่าที่อเมริกาเขาก็ดูแลแบบนี้แหละนะฮะคือคุณบก.ลายจุดเนี่ยวิเคราะห์เลยบอกว่าลุงตู่ถอยละครับก็คือเก็บข้าวเก็บของออกจริงใช่สื่อส่วนใหญ่เขาก็มองอย่างนั้นแหละก็คือโอเคแบบนี้จริงบายบายทำเนียบละใช่คือนายกรัฐมนตรีคนต่อไปไม่ใช่คนเดิมครับนะอันนี้แทบจะเป็นประเด็นเดียวที่ทุกคนวิเคราะห์กันได้ส่วนไม่ใช่ประยุทธ์ที่เหลือก็คือยังไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่คนที่ยังไม่ถอยเนี่ยก็คือลุงป้อมถอยทำไมคือสมาชิกวุฒิสภามีอยู่กี่คนครับคุณเห็นคือมันถ้าคุณเป็นคุณถอยไหมล่ะคุณเห็นม้าแข่งเขาวิ่งถอยหลังไหมตอนนี้ดูม้าแข่งอยู่ที่อังกฤษคือมันอุ้ยช่างเปรียบเนาะคือไม่มีใครเขาแบบเป็นแบบใช่ไหมยอมๆกันง่ายๆหรอกในการแย่งชิงอำนาจคุณก็ต้องครับลุงป้อมยังเป็นม้าอยู่ได้หรอกคุณเอ้ยนาฬิกายืมเพื่อนเนี่ยมันจ่อคอหอยอยู่ตอนนี้ไม่ถอยแล้วเดินหน้าเต็มที่หรอในทางการเมืองก็ต้องขี่หลังเสือก็ต้องขี่ต่ออ่ะคือข่าวว่าลุงป้อมโอเคจะ
ลาออกจากการเป็นส.ส.นะฮะแล้วก็ให้คนในพรรคเนี่ยไปสังกัดพรรคอื่นอย่างเงี้ยโอกาสเป็นไปได้ไหมเพื่ออะไรฮะเพื่อให้เพื่อไทยเป็นอันดับหนึ่งเงี้ยเหรออืมข่าวเพราะว่าแบบไม่ได้แล้วไม่ทันแล้วโซลูชันนี้ไม่มีมีก็คือเกิดขึ้นทีหลังแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเพื่อไทยจะสามารถชิงอันดับหนึ่งได้และหรือสามารถชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ยังไงคะแนนปาร์ตี้ลิสต์คะแนนพรรคก้าวไกลก็14ล้านเสียงนะของจริงครับใช่ไหมคุณเอามาเอาเสียงมารวมอะไรต่างๆมันก็ยังมีความชอบธรรมมันก็ยังไม่มีความชอบธรรมอยู่ดีอะไรแม้ว่าจำนวนส.ส.จะเยอะกว่าก็จริงแต่ว่าผมว่าอันนี้มันเหมือนกับมันไปเล่นมันเป็นแบ็กดอร์อ่ะมันเป็นประตูหลังอ่ะแต่ว่าผมเสริมข้อมูลนิดนึงเพราะว่าบังเอิญคุณเสรีสุวรรณพานนท์เนี่ยซึ่งเป็นสว.สส.ขอไปสมาชิกวุฒิสภาคนหนึ่งซึ่งไม่โหวตให้พิธาอยู่แล้วเนี่ยนะคุณเสรีเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้ยินจากสว.ซึ่งเคยประกาศสนับสนุนนายกพิธาเนี่ยประมาณ20คนส่วนใหญ่ไม่เคยเอ่ยชื่อของพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะแม้จะมีคนซึ่งเอ่ยชื่อถึงแต่ก็ทราบว่าเขาถอยแล้ว อย่างไรก็ตามในกรรมธิการพัฒนาการเมืองยังมีประเด็นที่ตรวจสอบเกี่ยวกับคุณสมบัติของนายพิธาแต่ไม่คอยเปิดเผยรายละเอียดเพราะอยู่ในขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ส่งหนังสือไปยังหน่วยงานเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สินและทรัพย์สินที่สอดคล้องกับปมคุณสมบัติเพราะฉะนั้นคืออย่างนี้คุณเสรีสุวรรณพานนท์เขาอันนี้เป็นข้อมูลนะคือต้องทรีตว่าเป็นข้อมูลคือสว.ที่ก้าวไกลไปดีลเอาไว้เนี่ยไม่อาจจะไม่ได้เดียวแต่ว่าแค่ประกาศแสดงเจตนารมณ์ว่าจะโหวตให้พิธาก่อนหน้านี้มันมีประมาณ20คนใช่ไหม20กว่าเนี่ยไม่แล้วคุณเสรีเขาบอกเหมือนกับว่าเท่าที่เขาทราบมาเนี่ยหลายคนเนี่ยจะไม่เอาแล้วไม่หนุนแล้วคราวนี้อย่าลืมนะฮะว่าเหตุผลที่เขาไม่เอาเนี่ยมันอาจจะหลากหลายนะมันมีหลายข่าวเกี่ยวกับพิธาเกี่ยวกับก้าวไกลในระยะหลังเสร็จแล้วอาจารย์วันชัยสอนเสรีฮะสว.เหมือนกันขิงอีกท่านให้ตัวเลขครับซึ่งเราต้องทำความเข้าใจนิดนึงนะคุณชูวัฒน์ตัวเลขเนี่ยคุณวันชัยก็เขียนว่าฝ่าย312ชนะเลือกตั้งขาดลอยแต่แพ้คะแนนโหวตฝ่าย312ก็คือ8พรรคที่จะร่วมรัฐบาลกันเสร็จแล้วอีกฝ่าย188แพ้เลือกตั้งราบคาบอันนี้คือว่าที่ฝ่ายค้านแต่ชนะคะแนนโหวตงั้นต่างฝ่ายต่างแพ้ต่างฝ่ายต่างชนะจะมีใครยอมใครไหมเนี่ยตอนนี้มีคนกำลังที่จะทำให้ฝ่ายที่ดูว่าแพ้กลับมาชนะแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดรู้นะแต่อุบไว้ก่อนขอนั่งสมาธินิ่งๆอยู่ที่วัดไก่เตี้ยที่เดิมนะวัดไก่เตี้ยเหมือนที่เดิมตามที่คุณชูวัดแซวรอบที่แล้วก็แสดงว่ามันมีมุมวิเคราะห์ใหม่ละว่ามันมีอะไรซึ่งกำลังอยู่ในกระบวนการอยู่สว.วันชัยอาจจะเป็นการส่งสัญญาณว่าจะสนับสนุนอีกซีกหนึ่งถูกต้องสว.ไปเทให้ซีกที่แพ้อันนี้ก็เป็นเกมอยู่แล้วเป็นพอดเดิมอยู่แล้วแค่กล้าทำหรือเปล่านะพอดที่เขาร่างรัฐธรรมนูญมาแบบนี้ก็เพราะว่าจะใช้ตัวนี้แหละแต่เขากล้าทำหรือเปล่าเพราะว่าครั้งนี้เขาแพ้ขาดใช่ไหมเขาแพ้ขาดคือ188เนี่ยฝ่ายที่ไม่ใช่ฝ่ายนอก8พรรคเนี่ยเขาได้188เสียงแปลว่าเขาจะต้องใช้เสียงสว.ในการโหวตให้โหวตได้คุณเป็นนายกได้แล้วคุณยังไงต่อครับคำถามคือแล้วยังไงต่อเพราะฉะนั้นเกมนี้มันก็ยังถูกคุมโดยสว.อยู่ดีณตอนนี้ในด่านนี้ใช่ด่านแรกเนี่ยด่านที่จะโหวตกันหลังการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรนะฮะผมชอบท่อนนี้ของคุณวันชัยมากคุณปลื้มนะฮะเขาเปรียบเชิงคติธรรมนะฮะบอกว่า312ที่ได้มานั้นแทงหวยยังไม่โดนเลยฝ่ายหนึ่งชนะเลือกตั้งได้312แห่รอบโบสถ์เตรียมนำหน้าเข้าโบสถ์แต่กุญแจโบสถ์มีรหัส376เข้าไม่ได้แต่กลุ่มอำนาจเดิมมี190ไม่ได้แห่นาคเลยพรวดถึงประตูโบสถ์บวก200เข้าไปเข้าโบสถ์ได้ทันทีแต่อาจจะทำพิธีกรรมไม่ได้ขานนาคไม่ได้กฎหมายงบประมาณพิธีกรรมต้องใช้250ขึ้นแต่เข้าโบสถ์ได้คนที่รอหน้าโบสถ์ทนตากแดดเปียกฝนอย่างหมอชลน่านสีแก้วก็เปียกฝนตากแดดอยู่หน้าโบสถ์แต่คนที่อยู่ในโบสถ์บวชได้ก็ต้องถูกจับศึกตัวเลข190ขาดอีก60ก็จะได้250ผมคิดแบบหยาบๆนะตั้งรัฐบาลใช้เงิน10,000-20,000ล้านนั้นเด็กๆคะแนนที่เหลือ60เอาไปคนละ100ล้านก็ใช้แค่ 6,000 ล้านบาทผมคิดแบบนี้อาจจะผิดก็ได้ผมขอกราบขออภัยส.ส.นายวันชัยสอนสริให้สัมภาษณ์ไว้แบบนี้เชิงปริศนาธรรมก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรใหม่ก็คือใช้เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วใช้กล้วยเอาแต่ว่ากล้วยของคุณวันชัยเนี่ยโคตรแพงเลย100ล้านเนี่ยซื้อ60คนใช่ไหมให้เปลี่ยนข้างมายกมือโหวตให้แต่ปัญหาคือแล้วยังไงต่อจะบริหารประเทศแบบไหนมันก็จะเป็นอารมณ์แบบเหมือนบริหารม็อบรายวันม็อบก็หนึ่งเรื่องแต่ว่ามันจะมีปัญหาความชอบธรรมแหละปัญหาความชอบธรรมโดยที่
ตอนนี้ประชาชนคาดหวังไงว่ารัฐบาล8พรรคอันนี้น่าจะสามารถตั้งได้ถึงแม้ว่าลึกๆอาจจะเชื่อว่ามีคนขวางครับแต่ว่ามันก็จะทำให้คนมีความไม่พอใจสูงคือเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะมันได้หรอก็เขาบอกเขาทำได้ไงเขาเดี๋ยวเขาเป็นเสียงข้างมากเองเขาได้188เนี่ยเขาซื้ออีก60ไง60ไงหัวละ100ครับหัวละ100ล้านกับ 6,000 ล้านจ่ายได้สบายครับก็ที่คุณวันชัยพูดอ่ะเออเขาเป็นเสียงข้างมากแล้วถูกไหมพอเขาซื้อได้ครับปัญหาคือเขาซื้อได้แล้วยังไงต่ออือหนึ่งคุณจะเจอม็อบรายวันม็อบรายวันขนาดระดับที่นักลงทุนต่างประเทศไม่กล้าเข้าเพราะไม่รู้ว่าคุณจะรับประหารกันเมื่อไหร่นั้นนักลงทุนไม่เข้าเศรษฐกิจก็พังแล้วคุณจะยังไงต่อก็จะมีปัญหาในการบริหารเออคุณทำไม่ได้คุณไปต่อไม่ได้ครับนะฮะขึ้นมาอยู่บนนรกทำไมเพื่อให้ตัวเองได้เป็นนายกธรรมดาเออได้ชื่อแค่นั้นนะฮะมีข้อมูลล่าสุดน่าสนใจจากคุณไพศาลพืชมงคลนะฮะโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กบอกว่าอีกไม่กี่วันจะมีความชัดเจนว่ารัฐบาลใหม่จะมีภูมิใจไทยร่วมรัฐบาลหรือไม่อนาคตของประเทศไทยและประชาชนที่สยดสยองหรือไม่จะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจสำคัญใน3วันนับจากนี้อุตะตกลงแล้วก้าวไกลที่เขามีข่าวว่าไปดิวกับคุณเนวินชิดชอบเนี่ยเฮ้ยจริงเหรอคือมันมีการเปิดเรื่องออกมาเยอะซึ่งก็อาจจะไม่จริงก็ได้ไงแต่ว่าอันนี้แกก็มาหลายสูตรหลายข้อมูลเหลือเกินโครงสร้างการเมืองหลังเลือกตั้งแม้ก้าวไกลจะมีคะแนนมากที่สุดแต่ขาดพรรคเพื่อไทยไม่ได้เมื่อใดที่พรรคก้าวไกลหลุดออกจากวงอำนาจเมื่อนั้นภูมิใจไทยก็จะกลายเป็นพรรคที่พรรคเพื่อไทยจะขาดไม่ได้เช่นเดียวกันในส่วนของก้าวไกลย่อมรู้ดีว่าถ้าพรรคภูมิใจไทยอยู่ในอำนาจรัฐก็ไม่มีวันที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศและประชาชนเพราะรวมศูนย์อยู่ที่ราคาพลังงานไม่ว่าน้ำมันไฟฟ้าปัญหาในสาธารณสุขและคมนาคมได้โดยเด็ดขาดนะฮะดังนั้นมีก้าวไกลก็ต้องไม่มีภูมิใจไทยแต่ถ้ามีภูมิใจไทยก็ต้องไม่มีก้าวไกลเข้าใจเช่นนี้ก็จะเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะเกี่ยวกับเรื่องก็โยงไปถึงเรื่องหุ้นเรื่องอะไรด้วยก็ประมาณนี้แต่ก็ให้มุมซึ่งเอาไปเสริมได้ในช่วงซึ่งพยายามที่จะหาข้อมูลว่าตกลงแล้วทั้งหมดนี้มันจะเป็นยังไงต่อมันก็มันกินพื้นที่ข่าวไปเรื่อยๆได้อาทิตย์นึงนะเดี๋ยวมันก็มีเรื่องอื่นแทรกฮะมันจะเป็นไปได้หรอที่ภูมิใจไทยจะมาร่วมรัฐบาลกับก้าวไกลอ่ะเพราะว่าอันนั้นไม่เกิดขึ้นแต่ว่าเมื่อกี้คุณไพศาลเขาก็เขียนสรุปอย่างนั้นให้ฟังแต่ก็มันอาจจะกลับมาที่เดิมก็ได้ไม่มีอะไรให้น่าตื่นเต้นมากก็คือรัฐบาล8พรรคตามปกติสวโหวตให้แต่ว่าไม่แน่ถ้าสวไม่โหวตให้ทั้งหมดเนี้ยไอ้สูตรต่างๆก็จะเริ่มโผล่ขึ้นมาคือแต่ถ้าตัดเรื่องความดีความชั่วความควรไม่ควรหรือว่าหลักการอะไรออกไปนะเอากันเฉพาะคณิตศาสตร์เลยนะในสภาวะแบบนี้เนี่ยก้าวไกลจะบริหารโดย312เสียงเนี่ยเมื่อคุณตั้งรัฐบาลได้คุณเป็นนายกได้พิธาเป็นนายกผ่านไปสักเดือน2เดือนคุณจะเจอสื่อและกลุ่มเราเนี้ยปั่นเหมือนเดิมจะพี่ปานไม่วางใจแล้วจะยกให้ไหมก็คือมันโค่นได้ใช่ไหมพูดง่ายรัฐบาลพิธาเนี่ยไม่ได้จะอยู่ได้เพราะฉะนั้นลักษณะเนี้ยเป็นลักษณะของรัฐบาลผสมเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาตัวเลขกันแบบเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพยังไงต้องยอมเอาภูมิใจไทยเข้ามาแม้ว่าจะเกินไป376เสียงไปไกลก็ต้องยอมพรรคใดพรรคคุยกันรู้เรื่องก้าวไกลก็ยังมีเสถียรภาพที่จะเป็นรัฐบาลต่อถ้าคุยกันรู้เรื่องถ้ามองกันแบบยาวๆใช่ไหมใช่นี่มองแบบไม่พิจารณาว่าควรไม่ควรหลักการเลยนะเอาเฉพาะตัวเลขคณิตศาสตร์เลยเรื่องของการต่อรองและเป็นความเป็นจริงของการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลมันก็จะต้องเป็นแบบนั้นเพราะนั้นในแง่หนึ่งของการผ่าทางตันทางเขาเรียกว่าผ่าทางตันก็ได้พูดอย่างนี้ก็ได้ก้าวไกลอาจจะต้องมันถึงมีปล่อยข่าวมาไงว่าพิธาไปคุยกับเนวินครับแต่ผมว่าแต่ภูมิใจไทยเขาไม่ทำอย่างนั้นถ้าเขาทำอย่างนั้นเขาก็โดนฝ่ายขวาด่าไงว่าไปโดยจุดยืนเนี่ยไปร่วมกับก้าวไกลไม่ได้ครับเออน่าสนใจก็แต่ว่ายังไม่เกิดหรอกผมว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องการต่อรองกันอยู่มันยังไม่ใช่ภายในเข้าตาจนกันถึงขั้นนั้นมันอาจจะต้องผ่านการโหวตสักครั้งสองครั้งก่อนว่าไม่ผ่านสักทีหนึ่งอาจจะถึงความจำเป็นแบบนั้นครับเรามองข้ามหัวประชาธิปัตย์ไปเลยใช่ไหมฮะประชาธิปัตย์เราพยายามหาหัวหน้าพรรคคนใหม่ให้เขาที่จะทำให้พรรคกลับมาอยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศได้แค่นั้นแหละนี่หวังดีคุณเพิ่งมองใครเอาไว้ผมไม่ได้มองใครเพราะพรรคก็หาใครไม่ค่อยเจอมีคนมาทาบทามไหมทาบทามหาสวรรค์วิมานที่ไหนไม่คืออันนี้แค่หาเรื่องนะสัตย์สิงห์ประเด็นก็คือว่าเขาไม่มีตัวไงไม่คุณเพิ่งเขาได้อยู่อดีตนายกกับพิสิทธิ์เนี่ยแหละแต่คุณเพิ่งอยากสมที่สุดคุณเพิ่งอยากได้ฝ่ายขวาที่
ก้าวหน้าคิดเป็นไม่ใช่เหรอเออคุณปื้มอาจจะต้องยอมเดี๋ยวๆคืออย่าเพิ่งประเด็นจุดนี้ไม่มีใครเหมาะเท่าประเด็นคืออย่างนี้ประเด็นคือว่าผมคิดว่าพิสิทธิ์ว่าชาชีวะเนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้ได้ฮะเป็นได้ดีด้วยมันเก่าแล้วไงไม่แต่ว่าโดยฝีไม้ลายมือเอาอะไรไปขายคุณปลื้มไม่ใช่ไม่ลืมเรื่องประชาชนไปก่อนผมต้องการเห็นอภิสิทธิ์เวชาชีวะเนี่ยซัดทุกคนที่เป็นแคนดิเดตนายกของทุกๆพรรคนี่แหละซึ่งโดยพรรษาโวหารของฝีปากเนี่ยแล้วก็ประสบการณ์ทางการเมืองเนี่ยผมคิดว่าแต่ละคนที่เป็นแคนดิเดตนายกเจออภิสิทธิ์เนี่ยนะครับผมวันนี้ผมว่าวันนี้ไม่แน่ผมว่าซัดไอติมไม่ลงอภิสิทธิ์กับไอติมเนี่ยอันนี้เป็นแฟนตาซีอีกแบบนึงเอาเก็บไว้ก่อนอภิสิทธิ์ไอติมยังไม่ซัดกันเอานี่ชอบเอาญาติมาซัดกันนะไม่แต่ผมคิดว่าเขาสามารถเป็นผู้นำของพรรคอย่างมีประสิทธิภาพได้ครับตอนนี้แต่ถามว่าเป็นไอเดียลแบบอนาคตของพรรคอยู่ยาวเลยอีกเรื่องนึงแต่ว่าตอนนี้ถ้าไม่มีบุคคลใดที่เหมาะสมมันจะเป็นคุณจะให้เอาใครอ่ะคุณเจ้าหัวหน้าพรรคที่ไม่มีใครรู้จักมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคือนั่นไม่ใช่นั่นแหละแค่นี้แหละก็น่าจะดีที่สุดน่าจะเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่พรรคที่คนนอกเข้าไปแล้วไปเขย่าอะไรได้ไงคนนอกเข้าไปก็ถูกขับไล่ออกมามันก็ไม่เวิร์กแค่นั้นแหละผมรู้สึกมันเอาตามเนื้อผ้ามันเป็นมันมีแค่ไหนมันก็ไปได้แค่นั้นก่อนแต่ว่าเจ้าคนที่เป็นผู้นำพรรคในยุคสมัยนี้มันคือพอคุณพิธามันมาเปลี่ยนแบบใหม่แบบสับไปแล้วไงเพราะฉะนั้นจะเอาแบบเก่ามันไม่หวือหวาแล้วไงอันนี้คิดนี่เขาพยายามยั่วผมด่าพิธานะให้ได้ไม่เพราะว่าคุณกำลังจะบอกว่าโอ้พิธาดีกว่าพิสิทธิ์อะไรเงี้ยไม่ผมจะเชียร์ให้พรรคประชาธิปัตย์มาติดต่อคุณปลื้มไม่ใช่ประเด็นคือการเมืองเป็นเรื่องการขายขายทั้งขายภาพลักษณ์ขายนโยบายขายผลงานขายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมถามเธอว่าประชาธิปัตย์วันนี้เอาอะไรไปขายกับประชาชนสุจริตประชาธิปไตยสุจริตที่คุณเคยขายเนี่ย คุณสู้ก้าวไกลได้ไหมเนี่ยผมพูดเมื่อวานนะ คุณสู้ก้าวไกลได้ไหมประชาธิปไตยสุจริตอ่ะคุณเชื่อมั่นในระบบรัฐสภาเนี่ยคุณสู้ก้าวไกลได้ไหมแต่ว่าทำงานสภาดีใช่ไหมแต่วาระในเซกเมนต์นี้คือวาระเดิมกลับไปที่เดิมคือต้องพยายามหาหัวหน้าพรรคให้ประชาธิปัตย์อยู่แล้วก็ในบรรดาแคนดิเดตบรรดานักการเมืองเนี่ยณเวลานี้ก็ดูเหมือนว่ามีแค่อภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับก็เลยก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแล้วก็มันไม่มีนี่คือประเด็นคือนี่คือหาข้อสรุปอยู่ในโจทย์ที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยไม่ว้าวหรอกในมุมของคนรุ่นใหม่ครับอย่านี่ไม่ว้าวผมด่าคนรุ่นใหม่แล้วนี่ลอยผมด่าคนรุ่นใหม่อีกแล้วอย่าไปคิดว่าคนรุ่นใหม่ว้าวไม่ว้าวอะไรมันอยู่ที่ว่าออปชั่นในตลาดมีอะไรบ้างนี่มันไม่ได้เป็นปัญหาของประชาธิปัตย์พรรคเดียวเป็นทุกพรรคนะฮะคือที่พูดเนี่ยไม่ใช่เลยหรอกคือสสรักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ดูแลภาคใต้คุณเดชอิดขาวทองบอกว่าอยากหากต้องการเปลี่ยนแปลงพรรคประชาธิปัตย์คนที่จะมาเป็นผู้นำต้องเป็นคนรุ่นใหม่หรือไม่นะฮะคุณเดชอิดบอกว่าความเห็นส่วนตัวของผมนะคิดว่าน่าจะเอาคนที่ใหม่ใหม่ความคิดความเห็นใหม่ๆเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยทุกอย่างเปลี่ยนไปมากแล้วเรารู้ตัวเที่ยวนี้ว่าเราควรปรับตัวแบบ360องศาเห็นไหมแล้วเขาพูดชื่อคนป่ะเขาไม่ได้พูดคือคุณจะเอาคนใหม่คนนอกที่ไหนที่จะบริหารองค์กรซึ่งคนข้างในเนี่ยคุณจะให้คนข้างในเขาเคารพคนนอกคนใหม่เนี่ยมันย้อนแย้งกับวัฒนธรรมพื้นฐานของประเทศหรือเปล่าเออนึกภาพไหมผมจะเอาคนใหม่ไปบริหารเพื่อไทยเอาคนนอกที่คนข้างในไม่เคารพมันจะเวิร์กไหมเข้าใจว่าในสุดมันก็คือต้องเอาคนกันเองที่ทุกคนไว้วางใจและเคารพนี่คือระบบของประเทศนี้อยู่แล้วไงใช่ไหมคุณจะเอาคนนอกมาเขย่านี่มันไม่ใช่ประเภทแบบไปจ้าง CEO ที่ไหนมาก็ได้แล้วทุกคนข้างในเข้าด้วยไงมันไม่ใช่บริษัทเอกชนไงคุณทำอย่างนั้นได้บริษัทเอกชนครับแต่ว่ามันพรรคการเมืองมันไม่ได้เป็นแบบนั้นถ้าไอ้ติมยังอยู่ประชาธิปัตย์จะได้ไหมก็โอกาสจะมีเขาเรียกมีทางเลือกมากกว่านี้ยังพอเห็นอนาคตได้บ้างไม่แต่ว่าถ้าคุณเลือกไว้แล้วเมื่อปี62ไงคุณเลือกทางนั้นน่ะคุณเลือกทางจุลินเลือกอ่ะใช่ไหมก็ช่วยไม่ได้แต่พรรษาต่ำบริหารพรรคการเมืองซึ่งคนอื่นมีประสบการณ์มากกว่าเนี่ยในที่สุดคนอื่นเขาก็ไม่ยอมรับยกเว้นซะว่าคุณสุดยอดจริงๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็คุณอภิสิทธิ์ตอนที่เขาไต่เต้าขึ้นมาเนี่ยคุณชวนเขาก็สนับสนุนไงมันบารมีค่อยๆสะสมได้ในระหว่างที่คุณชวนแบ็คแต่ว่าใช่ไหมมันเลยได้อนาคตใหม่และก้าวไกลเขาก็ขึ้นมาภายในเวลารวดเร็วใช่ใช่เพราะว่าเขาสร้างแบรนด์เรื่อง identity politics ซึ่งชัดเจนใช่ไหมซึ่งอันนั้นก็คงจะเป็นโจทย์ของปชป.ค่ะถ้าประชาธิปัตย์ไม่อยากเสียเวลามาสร้าง identity หรือว่าต้องมาปั้นใหม่อะไรใหม่เนี่ย
นำเสนอนะครับนี่นี่สัตย์สิพงษ์หาเรื่องอยู่แล้วเราพยายาม move on อยู่นะฮะ move on เชียร์สุดอะไรสุดพยายาม move on นะฮะฐานแฟนคลับแน่นครับนะฮะฝ่ายขวาแน่นปึกมีด้อมมีโอเอฟส่ง FC จริงๆคำว่าฝ่ายขวาเนี่ยมันเอาไว้ใช้ในการเหยียดนะฮะเวลาสื่อกระแสหลักเมืองนอกเนี่ยเขาใช้คำว่า right wing เนี่ยมันเป็นคำด่าซึ่งอันเนี้ยคืออันนี้ผมไม่แน่ต้องให้คุณชูวัฒน์คุณชูวัฒน์สามารถเป็นคำด่ามันเป็นคำด่านี่วะณบัดนี้มันเป็นคำด่าตอนนี้มันเป็นคำด่าแต่เวลาคุณเรียกฝ่ายซ้ายนะมันไม่ใช่คำด่านะเมื่อก่อนมันเป็นมันคือคุกเลยไม่ใช่เดี๋ยวดิเมื่อก่อนฝ่ายซ้ายเนี่ยเป็นคำด่ามันไม่ได้ด่ามันเป็นคำตาหน้าอาชญากรเลยติดคุกเลยแต่ว่าในโลกยุคใหม่เนี่ยยกคุณรุ่นใหม่เนี่ยพอไปบอกว่านี่ฝ่ายซ้ายเนี่ยบางทีก็คิดว่าเฮ้ยนี่มันชมเราใช่ฝ่ายซ้ายมันคูลกว่าอันนี้ซึ่งมันกลายเป็นเหมือนมันเท่กว่าอะไรเงี้ยในยุคนี้อันนี้ค่านิยมมันเปลี่ยนในยุคที่เมื่อกฎหมายและอำนาจนิยมมันไม่ได้เข้ามาครอบงำหรือมาชี้นำหรือว่ามันมีบทบาทเนี่ยนะฝ่ายขวามันก็ดูล้าหลังจริงๆอ่ะใช่ป่ะฝ่ายซ้ายมันก็ดูก้าวหน้ากว่ามันกลายเป็นอย่างนั้นมันกลายเป็นครูแต่ที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายซ้ายมันโดนกดมาตลอดในประวัติศาสตร์นี่ฝ่ายซ้ายโดนปราบโดนฆ่ามันไม่รู้เท่าไหร่ฮะแต่ยุคสมัยเปลี่ยนมาเลยทวิสต์กลับเลยนะฮะเหมือนกับฝ่ายขวาโดนแค่นี้ทำโวยครับแต่อย่าคิดว่าอย่าโวยครับคุณเพิ่มอย่าโวยสันติพงษ์ยังคิดว่าประเทศไทยเปลี่ยนไปอยู่ใช่ไหมอ้าวสรุปไม่เปลี่ยนหรอการดูเหมือนว่ามันเปลี่ยนไปชั่วคราวนะฮะตอนนี้มันไม่ได้แปลว่าเปลี่ยนไปจริงๆดังนั้นเลือกก้าวไกลประเทศไทยยังเหมือนเดิมดังนั้นคุณพูดเองผมเราไม่ได้พูดหาเรื่องเดียวหาเรื่องหาเรื่องดีกว่าเก่งจริงๆมีพรสวรรค์เรื่องนี้มากสัปดาห์หน้าขออนุญาตให้ทีมงานเปลี่ยนที่นะฮะคุณปื้มมานั่งฝั่งนี้แล้วคุณชูวัฒน์มานั่งฝั่งนี้จะเหมาะคุณมากกว่าครับขอบคุณครับถ้าอยากดูแบบไฟลุกแบบนี้อย่าพลาดนะครับวันพฤหัสหน้านะฮะ29มิถุนายน 11:30 เราเจอกันนะฮะที่Voice TV ที่ Voice Space เราเปิดบ้านเลยนะครับนี่ฮะวันเกิด Voice TV นะครับมากันเยอะๆนะครับไม่เสียสตุ้มสตางค์อะไรเลยมาลงทะเบียนหน้างานได้เลยแล้วก็เดินเข้ามาชมรายการที่เราบันทึกจะใส่ชุดอะไรหัวสีอะไรไม่ติดนะจะใส่ชุดนักเรียนมาก็ได้นะพี่ชูวัฒน์ใส่ชุดนักเรียนมาเลยครับผมแนะนำว่าวันนั้นคุณปื้มจัดรายการด้วยเพราะว่าใส่ชุดนักเรียนมาเลยจริงๆตามกฎกติกาคือแต่งตัวยังไงก็ได้ให้มีความเรียบร้อยไม่มีอะไรอนาจารครับครับมันก็ไม่ใช่ชุดอะไรก็ได้นะมันยังมีกติกาสังคมอยู่นะฮะคือสังคมยังมีกติกาอยู่นะใส่ชุดลายดอกแบบคุณเรืองไกรได้ปะได้อ้าวอันนั้นถือว่าเหมาะสมสั้นได้ฮะบรรยากาศมันกำลังดีขาสั้นโอเคนี่ขาสั้นโอเคสำหรับพี่ฮาสังสรรค์วันนั้นแต่ว่าจะมีปีนเวทีปีนเข้า Voice อะไรหรือเปล่าเดี๋ยวลุ้นกันอีกทีนึงครับนะผมเคยปีนออกจาก Voice นะเอ้าหรอเข้าสโมสรทบตอนที่วันที่พระมาใช่ไหมวันที่พุทธไทยสระมาหน้าตึกไปนิมนต์พระไม่ได้นิมนต์ผมหลบข้ามเข้าไปสโมสรทบจริงหรอไม่ใช่ข้ามไม่ใช่ใช่ข้ามเข้าไปในอาคารข้างๆใช่ไหมอาคารของอะไรสถาบันพัฒนาวิจัยในขณะที่บก.บรรณาธิการบริหารเนี่ยต้องไปพยายามคุยกับม็อบหน้าตึกน่าตื่นเต้นครับวันนี้ยังไม่ได้คำขอโทษอ่ะทวงแล้วหนึ่งพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเวกอัพไทยแลนด์กันต่อครับ